อร่อยแถมทำง่ายมากต้นทุนก็ถูกเมนูนี้ป้าเรียนแบบการทำขนมผูกรักนะคะแต่ปกติแล้วขนมผูกรักไส้ด้านในมักจะใช้เป็นเนื้อปลาแต่เนื่องจากป้าไม่กินปลาก็เลยเปลี่ยนไส้ด้านในเป็นหมูหยองพริกเผาแล้วก็สับปะรดกวนไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยวัตถุดิบตัวแรกที่เราจำเป็นจะต้องใช้ก็คือแผ่นแป้งปอเปี๊ยะจ้าป้าเลือกใช้เป็นแผ่นแป้งปอเปี๊ยะแช่แข็งตัวนี้นะคะซื้อมาจากแมคโครแพ็คนี้20ชิ้น59บาทป้าใช้ขนาด 8.5 คูณ 8.5 นิ้วนะยี่ห้ออื่นไม่เคยลองใช้นะจ๊ะเพราะว่าแมคโครแถวบ้านป้าเจอยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวนำแป้งออกมาจากช่องฟรีซนะพักทิ้งไว้ให้ใครเย็นสักครู่แล้วก็นำมาตัดอย่ารีบตัดตอนที่แป้งยังแข็งๆอยู่เดี๋ยวแป้งจะแตกหักเสียหายซะก่อนเริ่มต้นนะคะตัดแบ่งครึ่งแผ่นแบบนี้ก่อนเลยนะจับแป้งขึ้นมาวางซ้อนทับกันแล้วตัดแบ่งอีกครึ่งให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสตอนตัดแนะนำว่าให้วางมีดลงไปแล้วก็กดตรงๆลงไปแบบนี้นะคะไม่แนะนำให้เฉือนนะเวลาเฉือนแล้วรอยตัดมันจะไม่ค่อยสวยจ้าจับแป้งวางซ้อนกันจากนั้นค่ะตัดแบ่งอีกหนึ่งครั้งรอบนี้จะตัดแบ่ง3นั่นก็เท่ากับว่าแผ่นแป้งปอเปี๊ยะ1แผ่นเต็มๆเนี่ยจะสามารถตัดแบ่งได้ทั้งหมด12ชิ้นเล็กจะทำขนมกี่ชิ้นก็ไปคำนวณกันเอาเองนะคะว่าต้องใช้แผ่นแป้งปอเปี๊ยะแผ่นใหญ่ทั้งหมดกี่แผ่นตัวแป้งปอเปี๊ยะแช่แข็งยี่ห้อนี้เนี่ยเขาจะมี2ไซส์นะคะใครจะใช้เป็นไซส์เล็กก็ไปปรับการตัดกันเอาเองนะเมื่อเราได้แผ่นแป้งปอเปี๊ยะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้แล้วมาทำการห่อไส้กันค่ะไส้ตัวแรกนะป้าจะใช้เป็นสับปะรดกวนตัวนี้เลยค่ะตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปมีขายหาซื้อไม่ยากหรือจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ถ้าเป็นไส้ตัวในรูปถุงนึงจะอยู่ที่ประมาณ80กว่าบาทนะคะนำสับปะรดกวนมาแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งน่าจะประมาณ1กรัม1กรัมครึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะป้าไม่ได้ชั่งน้ำหนักเป๊ะๆนะคะก็กะกะเอากดให้เป็นก้อนกลมๆวางลงไปบนแป้งวางที่ขอบด้านใดด้านหนึ่งนะจากนั้นม้วนให้แป้งห่อตัวไส้ให้มิดชิดนะคะจากนั้นค่ะจับคล้องกับนิ้วดันแป้งออกจากนิ้วนะแล้วก็จับปลายแป้งค่ะสอดเข้าไปในช่องว่างแบบนี้ดึงเบาๆค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมตัวแป้งเขาจะมีความยืดหยุ่นอยู่นะคะสามารถดึงได้แต่ดึงเบาๆนะถ้าดึงแรงเกินไปแป้งก็อาจจะขาดได้ทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ครบตามจำนวนที่ต้องการเดี๋ยวตอนนี้มาทำไส้ที่2กันค่ะหมูหยองพริกเผาใช้หมูหยอง30กรัมหรือครึ่งถ้วยตวงหมูหยองป้าใช้ตัวนี้นะคะซื้อมาจากร้านวัตถุดิบเบเกอรี่เขาไม่มียี่ห้อติดไว้นะคะใส่น้ำพริกเผาลงไป20กรัมหรือประมาณ1ช้อนโต๊ะพูนๆขึ้นมาหน่อยแบบนี้ค่ะป้าใช้ยี่ห้อโอชานะแต่ยี่ห้ออื่นก็ใช้ได้เลือกเอาที่ชอบได้เลยผสมหมูหยองกับพริกเผาให้เข้ากันหมูหยองพริกเผาที่ป้ากำลังผสมอยู่ในชามนี้สามารถใช้ทำเป็นไส้ได้ถึง 50-60 ชิ้นเลยนะคะขนมแต่ละชิ้นป้าจะใส่ไส้ไม่เยอะป้าอยากใส่ไส้เยอะๆน่ะได้ไหมถ้าจะใส่ไส้ให้เยอะต้องห่อให้ดีนะคะระวังตัวแป้งมันจะแตกไส้มันจะทะลักออกมาถ้าอยากจะใส่ไส้ให้เยอะขึ้นอาจจะต้องปรับขนาดของตัวแป้งให้กว้างขึ้นนะคะตัวหมูหยองกับพริกเผาปรับอัตราส่วนเองตามชอบได้เลยนะคะถ้าชอบพริกเผาเยอะๆก็ใส่เพิ่มได้เมื่อผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแบ่งตัวหมูหยองพริกเผามานิดนึงค่ะวางลงไปที่ริมแป้งแล้วก็ห่อเหมือนเดิมได้เลยหมูหยองพริกเผานี่ป้าก็ไม่ได้ชั่งน้ำหนักเหมือนกันนะคะก็กะกะเอาชิ้นหนึ่งน่าจะประมาณ1กรัมหรือว่าสัก 0.8 กรัมอะไรประมาณนี้ค่ะห่อแบบช้าๆให้ดูนะคะจริงๆห่อง่ายนะไม่ยากเลยแต่ปัญหาคือมันชิ้นเล็กเวลาห่อทีต้องห่อเยอะๆไม่อย่างนั้นกินไม่อิ่มนี่ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องก็จะออกมาหน้าตาน่ารักดูคล้ายๆท็อฟฟี่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวถัดมาเราจะไปทำการทอดกันจ้านำน้ำมันพืชใส่กระทะตั้งไฟให้ร้อนป้าใช้เป็นน้ำมันปาล์มเหมือนเดิมตั้งไฟให้น้ำมันร้อนแต่ต้องไม่ร้อนจัดจนเกินไปเพราะว่าถ้าน้ำมันร้อนจัดตอนทอดเนี่ยตัวแป้งมันจะใช้เวลาในการทอดแป๊บเดียวแล้วก็ต้องตักขึ้นเพราะว่าแผ่นแป้งจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มซึ่งถ้าทอดแค่แป๊บเดียวแล้วตักขึ้นนะคะตัวแป้งด้านในที่เป็นรอยพับอาจจะไม่ค่อยสุกทำให้ขนมเมื่อเก็บแล้วกรอบได้ไม่นานเมื่อน้ำมันร้อนดีแล้วก็จับขนมที่ห่อไว้เทใส่ลงไป
คนๆซะหน่อยให้ขนมแต่ละชิ้นกระจายตัวไม่เกาะกันขนมจะได้สุกได้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอเนาะตอนทอดเนี่ยป้าใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนนิดๆใจเย็นๆทอดไปเรื่อยๆเมื่อขนมเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วก็กรอบทั่วทั้งชิ้นก็ตักขึ้นได้เลย1กระทะเนี่ยป้าใช้เวลาในการทอดอยู่ที่ประมาณ6นาที7นาที8นาทีได้ประมาณนี้ค่ะเมื่อขนมเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลประมาณนี้ตักตัวขนมขึ้นมาสะบัดสะบัดซะหน่อยให้เสด็จน้ำมันเทลงบนกระดาษซับมันรอให้หายร้อนซะหน่อยกินได้ชิ้นเมื่อกี้เป็นไส้สับปะรดนะคะอันนี้เป็นไส้หมูหยองพริกเผาไส้หมูหยองพริกเผาสีเขาจะเข้มกว่านิดนึงเมนูนี้เชียร์ให้ลองทำเลยนะคะเพราะว่าทั้งง่ายทั้งอร่อยจริงๆไม่ได้โม้หัวใจสำคัญป้าว่าอยู่ที่การทอดนี่ล่ะค่ะถ้าทอดไม่ดีเก็บไว้มันก็จะกรอบได้ไม่นานทอดแล้วกรอบนานไหมป้าทอดเสร็จแล้วเมื่อพักทิ้งไว้ให้หายร้อนก็รีบเก็บใส่ถุงรัดยางลองเก็บไว้2วันก็ยังกรอบดีอยู่นะคะนานสูงสุดกี่วันไม่ได้เทสไว้ค่ะเพราะว่ามันหมดตั้งแต่2วันแรกถัดมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบแผ่นแป้งปอบเปี๊ยะที่ใช้แพ็คหนึ่ง59บาทมี20แผ่นก็จะตกอยู่ที่แผ่นละ3บาทจริงๆมันจะ2บาท90นิดๆ นะคะอันนี้ป้าปัดขึ้นนะแป้ง1แผ่นใหญ่สามารถตัดแบ่งได้12ชิ้นเล็กดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบแป้ง1ชิ้นเล็กจะอยู่ที่25สตางค์สับปะรดกวนป้าซื้อมากิโลกรัมละ82บาทถ้าเกิดว่าขนม1ชิ้นใช้สับปะรดกวน2กรัมต้นทุนค่าสับปะรดกวนก็จะอยู่ที่16สตางค์ต่อชิ้นแต่จริงๆแล้วขนม1ชิ้นจะใช้สับปะรดกวนประมาณ1กรัม1กรัมครึ่งนะคะอันนี้ป้าคิดเผื่อไว้ให้ต้นทุนขนมต่อชิ้นในกรณีที่เป็นไส้สับปะรดกวนจะอยู่ที่66สตางค์เท่านั้นเองตัวหมูหยองพริกเผาต้นทุนจะอยู่ที่11บาท50สตางค์ต่อสูตรไส้หมูหยองพริกเผา1สูตรทำขนมได้50ถึง60ชิ้นเดี๋ยวตีไปว่าทำได้50ชิ้นนะคะถ้าทำได้50ชิ้นต้นทุนเฉพาะในส่วนของไส้หมูหยองพริกเผาต่อชิ้นจะอยู่ที่23สตางค์ถ้าเอาตัวแป้งตัวไส้หมูหยองพริกเผาแล้วก็น้ำมันที่ใช้ทอดมารวมกันต้นทุนวัตถุดิบขนมไส้หมูหยองพริกเผา1ชิ้นต้นทุนจะอยู่ที่73สตางค์และเหมือนเดิมค่ะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้นะแล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีปาถาอื่นๆใครจะทำขายคิดต้นทุนวัตถุดิบให้ดีบวกทุกอย่างให้เรียบร้อยบวกกำไรที่ต้องการแล้วก็ตั้งราคาขายเองได้เลยจ้าและสุดท้ายเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า